น้องวิวรินลูกสาวพ่อเวียสุกลวัฒน์ในวัยห้าเดือนน่ารักตาแป๊วสุดๆสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มสุปตาอย่างเวียสุกลวัฒน์กับภรรยาสาวคนสวยวิกกี้พิมลยาและลูกสาวสุดที่รักน้องวิวรินน่ารักและก็เรียบง่ายมากๆเลยค่ะเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าบ้านนี้เขาใช้ชีวิตกันอย่างอบอุ่นที่สําคัญไม่ติดหรูเลยด้วยเวียกับวิกกี้พยายามปลูกฝังให้น้องวิวรินนั้นเป็นเด็กที่กินง่ายอยู่ง่าย พยายามให้ลูกสาวนั้นใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอย่างมีเวลาว่างเวยก็จะพาลูกกับภรรยาไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ที่บ้านพักในต่างจังหวัดตลอดเลยซึ่งเวยก็มีทั้งบ้านพักที่จังหวัดนครนายกและก็ที่เขาใหญ่โดยเป็นบ้านไม้แบบธรรมดาไม่ได้หลังใหญ่โตอะไรและตอนนี้น้องวิรินนั้นก็มีอายุได้ประมาณ5เดือนกว,กว่าแล้ววันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องความน่ารักของสาวน้อยในวัยห้าเดือนกัน บอกเลยค่ะว่าน้องวิรินนั้นเป็นสาวน้อยในวัยห้าเดือนที่น่ารักมากๆเลยค่ะตาแป๋วน่ารักน่าชังเป็นที่สุดเลยแถมน้องวิรินยังเป็นสาวน้อยที่อารมณ์ดีมากๆอีกด้วยค่ะเพราะว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ยโซคิวที่สุดเลยลูกทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้คะเนี่ยไม่ว่าจะภาพไหนก็ทำเอาพี่ๆหลงรักแล้วหลงรักอีกน้องวิรินยิ่งมองก็ยิ่งหลงจริงๆลูกสาวน่ารักมากขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่คุณพ่อจะทั้งรักทั้งห่วงมากขนาดนี้